กดติดตามกดกระดิ่งให้ชมพู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับชมพู่นะคะที่ช่องชมสไตล์ DIY สไตล์ไงสไตล์ชมพู่นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะชมพู่จะพาเพื่อนค่ะมาเพ้นท์กางเกงยีนส์นะคะซึ่งวันนี้ทำง่ายๆเก๋ๆเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นยังไงนะคะไปทำกันดูค่ะไปเพื่อนเหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้ชมพู่ก่อนนะคะแล้วก็ไปทับกันเลยค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนตอนแรกนะคะชมพู่ก็จะใช้ปากกาขีดไว้เลยค่ะว่าต้องการให้เส้นของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วชมพู่ก็จะใช้ไม้บรรทัดทาบและใช้ปากกาขีดแบบนี้ค่ะและใช้เทปกาวติดไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนต้องการกี่เส้นเราก็ติดสก็อตเทปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะอันนี้ชมพู่จะทำ3เส้นนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะพยายามทำให้มันตรงกับด้านหน้านะคะติดสก็อตเทป2อันแบบนี้ก็จะได้1เส้นนะคะแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้3เส้นค่ะชมพู่จะทำตรงกระเป๋า2เส้นนะคะเพื่อนนี่คือถ้าอย่างเงี้ยความห่างของเส้นมันจะหนาไปนะคะชมพู่ก็เลยจะตัดสก็อตเทปนะคะออกนิดนึงค่ะให้มันเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะคะความห่างของเส้นเราก็จะน้อยลงค่ะพอได้แล้วนะคะชมพู่ก็จะใช้สีอะคริลิกแบบนี้นะคะเพื่อนระบายไปเลยค่ะชมพู่ก็จะใช้สีระบายลงไปตรงที่เราเว้นไว้นะคะค่อยๆระบายนะคะเพื่อไม่ให้มันเลอะออกด้านข้างนะคะระบายให้ครบแล้วก็ระบายให้ทั่วตามที่เราขีดไว้เมื่อกี้เลยนะคะก่อนระบายนะคะเพื่อนๆหากระดาษมาลองก่อนก็ได้นะคะอันนี้ชมพู่ไม่ได้ลองนะคะพอเสร็จแล้วนะคะอยากให้แห้งนะคะชมพู่ก็จะใช้ไดเป่านะคะเพื่อให้แห้งเร็วๆกับด้านมาอีกด้านหนึ่งก็ระบายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนพอชมพู่ระบายทั่วแล้วนะคะได้3เส้นตามที่เราขีดไว้เมื่อกี้แล้วนะคะชมพู่ก็จะทิ้งไว้นะคะรอจนสีแห้งก่อนนะคะชมพู่ก็จะใช้ไม้แขวนไว้แบบนี้เลยค่ะนี่ตอนเช้านะคะชมพู่ก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะเวลาดึงออกมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็ดึงสก็อตเทปออกเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นเส้นตรงสวยอะ ตรงกระเป๋าเหมือนกันนะคะดึงออกเลยค่ะนี่เจอแบบนี้เลยสวยอะ
ใส่ออกมานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเท่ๆเก๋ๆฝีมือเราเองนะคะสวยเท่ในราคาประหยัดนะคะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะก็วันนี้ชมพู่ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ